ับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็ท่านที่เข้ามารับฟังทุกท่านด้วยความเคารพในช่องยโสธราสิริภาประภากรนี้นะคะเราก็จะนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานทางวิชาการนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะนำมาบรรยายแล้วก็นำมาเสนอนะคะต่อท่านที่รับฟังในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าทำไว้ตั้งแต่ปริญญาโทนะคะตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับมหาบัณฑิตนะคะสาขาพระพุทธศาสนาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งได้ศึกษาความเชื่อนะคะในพิธีกรรมการเข้าทรงนะคะของชาวพุทธนะคะกรณีศึกษาบ้านศาลาสามัคคีตำบลบ้านโชคอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งความสำคัญนะคะจากการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้บอกแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อนะคะทางพระพุทธศาสนากับพิธีกรรมการเข้าทรงเนี่ยของร่างทรงเนี่ยพบว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของร่างทรงนะที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความเชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะที่ร่างทรงได้นำเอามาใช้กับวิธีในการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ไหว้พระนะคะการถือศีลการกินเจการปล่อยนกปล่อยปลานะคะบางพิธีกรรมนะคะที่เป็นร่างทรงก็จะมีงานประจำปีในการเลี้ยงพระในการถวายสังฆทานและความเชื่อในการทอดกฐินทอดผ้าป่าหรือในการช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถ้าจะแบ่งความเชื่อของร่างทรงออกเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆเนี่ยนะคะเราพบว่าผู้ที่เป็นร่างทรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่จากการศึกษาในที่นี้เนี่ยนะคะที่มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดพิธีกรรมที่กระทำอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็ที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะแล้วก็ท่องด้วยพระคาถาบาลีต่างๆที่เช่นก่อนการเริ่มพิธีกรรมของร่างทรงแล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมในการประกอบพิธีกรรมนะคะก็จะมีการร่วมกันจากการศึกษาในเคสของเรานะก็จะมีพิธีกรรมสวดมนต์นะคะอาจารย์นะคะที่เป็นตัวแทนร่างทรงเนี่ยก็จะนำพาสวดมนต์สวดมงคลจักรวาล นะคะสวดการป้องกันภัยสิบทิศสวดยอดประกันตรัยบิดกสวดชินบัญชรสวดพาหงแล้วก็สวดธรรมจักรวัตนสูตรนะคะซึ่งจะมีการนมัสการพระรัตนตรัยนะคะกล่าวอรหังสัมมาณโมตสาทุกอย่างเลยแล้วก็มีการชุมนุมเทวดาแล้วก็มีการอัญเชิญเทพเทวดามานั่นเองแล้วก็บทต่อมานะคะก็จะเป็นบทเจริญคุณนะคะว่าคุณพระพุทธเจ้าเท่าไหร่พระธรรมพระสงฆ์มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ถวยเทพที่อัญเชิญมานะคะครูพระรักจำครูตำรับครูตำราครูประสิทธิ์ครูวิทยาอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอำนาจวิเศษแล้วก็เป็นดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะต้องเชิญมาฉะนั้นผู้ที่เป็นร่างทรงเนี่ยก็จะมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็มีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ของตนเองอย่างมากนะอันนี้ก็จะเราจะเรียกในบทความทางวิชาการหรือการวิจัยเนี่ยว่าบทเจริญคุณนะคะแล้วก็มีการท่องพระคาถายอดพระกันตรัยบิดกชินบัญชรพระหงมหากามงคลจักรวาล นะคะเป็นต้นซึ่งบทสวดเหล่านี้บรรดาร่างทรงที่มีการประกอบพิธีกรรมเนี่ยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของตนเองนะคะแล้วพิธีรองลงมานั้นก็คือการทำบุญนะคะการให้ทานตามโอกาสต่างๆซึ่งร่างทรงเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าพิธีกรรมไหว้ครูประจำปีนะคะการทำบุญให้ทานการกุศลเนี่ยจะนำมาซึ่งบุญกุศลของตนเองแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนบุญราศีให้กับตนเองแล้วก็พิธีกรรมรองลงมานะคะก็จะเป็นพิธีกรรมไหว้ครูประจำปีรองลงมาอีกนะคะก็จะมีการรักษาโรคการถอดถอนคุณไสและก็การทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอันนี้เกิดจากการศึกษาในระดับปริญญาโทของเรานะคะการที่จะประกอบพิธีกรรมเข้าทรงเนี่ยนะคะหรือในเคสของเราเนี่ยก็จะทำพิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้หรือกลุ่มชาวไทกุยนะคะหรือพิธีกรรม
ข้าทรงเนี่ยนะคะเพื่อการรักษาผู้ป่วยนะคะของกลุ่มชาวไทยกุยมีอยู่ประมาณ2กรณีนะคะอันได้แก่เกิดจากการบนบานไว้เมื่อตอนที่ตนเองยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะถ้าว่าถ้าหายแล้วนะคะก็จะมีพิธีกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการบนบานด้วยนะคะแล้วก็เมื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้แล้วก็จะต้องทำพิธีแก้บนด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นทุกคนที่ผ่านการรักษาหรือได้รับการรักษาโดยวิธีทางการแพทย์นะแบบปัจจุบันแล้วไม่หายนะคะพอเวลาไปรักษาในวิถีของชุมชนแล้วก็เกิดการหายขึ้นมานะคะก็เกิดความเชื่อถือแล้วก็เกิดการปฏิบัติตามนะคะตามความเชื่อของตนเองนะคะดังนั้นในการประกอบพิธีกรรมแกนมอหรือการเข้าทรงในแต่ละครั้งนั้นจะมีการรวมกลุ่มมีการรวมเครือญาตินะคะของบุคคลในชุมชนเปรียบได้ดังการได้จัดพิธีกรรมให้กับผู้ป่วยหรือได้รับกำลังใจจากญาติมิตรนะคะอันเป็นกำลังใจที่มีอิทธิพลมากพอสมควรแต่ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นนะคะจัดได้เป็นในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยนะคะแล้วก็การรวมกลุ่มกันนะคะเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะที่ไม่ทิ้งกันยังมีการห่วงหาอาทรกันอยู่นะคะของญาติพี่น้องของเครือญาติร่วมสายโลหิตนะคะดังนั้นพิธีกรรมการเข้าทรงของกลุ่มชนนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการรักษานะคะโดยเน้นสุขภาพทางจิตเป็นสำคัญเช่นการขอขมาการขอโทษต่อบรรพบุรุษหรือครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือของรักษานะคะที่เชื่อว่ารักษาตนเองอยู่ที่ตนเองได้ให้ความเคารพนับถือซึ่งได้นะคะได้มีการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อนะคะของตนเองนะคะของกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยที่ให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการบวงสรวงสังเวยต่างๆแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสกน้ำมนต์การเรียกขวัญแล้วก็การสะเดาะเคราะห์เป็นต้นนะคะซึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการศึกษาความเชื่อในพิธีกรรมนะคะของชาวพุทธนะคะว่ากลุ่มชนที่นี่นะคะเขาได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานะคะก็เข้าวัดเข้าวาอยู่แต่วิถีความเชื่อแบบดั้งเดิมยังมีและทุกพื้นที่ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นเมื่อยังมีอยู่นั้นกลุ่มที่เป็นร่างทรงเนี่ยก็ได้รับเอาอิทธิพลที่ได้จากพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมของตนเองก็มีการเลี้ยงพระนะคะมีการสวดมนต์มีการเสริมสร้างบุญบารมีโดยการพาลูกศิษย์ลูกหาปล่อยนกปล่อยปลานะคะแล้วก็ไถ่ชีวิตโคสร้างห้องน้ำสร้างถนนทางเข้าวัดเข้าวาซึ่งจากการศึกษาของเราที่ได้พบกลุ่มคนที่เป็นร่างทรงที่เป็นที่นับถือของกลุ่มชนนั้นนะคะก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาทำแบบนี้แล้วก็นำพิธีกรรมนะคะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาใช้โดยทิ้งเสียไม่ได้เลยในลักษณะอย่างนี้อันนี้จึงถือเป็นการศึกษานะคะเป็นการศึกษางานวิจัยนะคะในระดับปริญญาโทของข้าพเจ้าเองนะคะก็น่าจะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะในด้านวิถีความเชื่อนะคะในด้านของพิธีกรรมนะคะการเข้าทรงไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มเขมรนะคะกลุ่มลาวกลุ่มกุยกลุ่มสวยนะคะหรือในต่างศาสนาต่างเชื้อชาติมีไหมอย่างเช่นจีนอินเดียอิสลามนะคะซิกมีหรือเปล่านะคะก็บุคคลก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปพิจารณาดูเพื่อรังสรรค์ให้เกิดเป็นความรู้นะคะให้บุคคลได้มาศึกษามาค้นคว้ากันได้ฉะนั้นการนำเสนอนะคะผลงานวิจัยของยโสธรานะคะที่ได้บรรยายอยู่ในเรื่องของการศึกษาความเชื่อในพิธีกรรมการเข้าทรงของชาวพุทธกรณีศึกษาชุมชนบ้านสระสามัคคีตำบลวัชรสกัดจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ขอยุติจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ยโสธราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อที่จะมานำเสนอทุกท่านเพื่อที่จะได้เป็นสาระน่ารู้นะคะสาระท้องถิ่นนะคะความรู้ท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นนะคะสู่โลกออนไลน์นะคะเพื่อที่ใครอาจจะเกิดความสนใจนะคะใครอาจจะเป็นร่างทรงหรือใครอาจจะมีวิถีความเชื่ออยู่อย่างนี้หรืออาจจะศึกษาเป็นเคสของความรู้นะคะต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้หรืออาจจะศึกษางานนะคะจากเอกสารนะคะ
ก็สามารถพิมพ์ชื่อไปที่ Google นะคะยโสธาราสิริภาพรภากรนะคะศึกษาความเชื่อพฤติกรรมการเข้าทรงนะคะพิมพ์ชื่อเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นไปนะคะงานวิจัยต่างๆที่เอาไปลงในฐาน TCI ไปลงในกองประชุมต่างๆหรือผลงานทางวิชาการหรือบทความต่างๆนะคะก็จะขึ้นไปให้ท่านได้รับชมท่านก็สามารถที่จะไซต์เดชันหรือท่านก็สามารถที่จะนำเอาไปอ้างอิงหรือเอาไปเป็นเคสในการศึกษาในสิ่งเหล่านี้ได้นะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ